นักรบเป็นนักรบนักลีกนักรบก็มีนักรบก็มีนักรบมีโอกาสที่จะชนะข้าศึกได้นักรบมองไม่เห็นทางที่จะชนะข้าศึกได้เลยนักบวชต้องสมัครเป็นนักรบนักบวชก็คือนักรบเป็นนักหลบไม่ได้เข้ามาในวงการในสถาบันของนักบวชก็คือเข้ามาในวงการนักรบนั่นเองคำว่ารบรบที่นี้ไม่ใช่จะไปชนะมุ่งชนะท่านผู้หนึ่งผู้ใดมุ่งชนะเราเองนักบวชนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นนักรบทั้งนั้นมุ่งในการที่จะรบกับเจ้าของเองรบกับตนเองเพราะภายในจิตในใจมีสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่มากนักบวชก็คือนักรบที่ชนะข้าศึกที่กวนบ้านกวนเมืองกวนจิตกวนใจไม่ให้จิตใจมีโอกาสได้พักผ่อนไม่ให้จิตใจมีโอกาสได้สงบต้มเย็นเพราะข้าศึกมันกวนอยู่เสมอข้าศึกที่กวนจิตกวนใจนี้นักรบมีโอกาสที่จะเอาชนะได้ถ้าหากว่าเป็นนักรบมีแต่ที่จะแพ้ปราชัยอย่างเดียวเพราะไม่มีโอกาสที่จะประหารข้าศึกมันมีแต่หลบมันมีแต่ยอมแพ้ยอมยกธงขาว ข้าศึกมันกวนจิตกวนใจและมันกวนเสมอข้าศึกที่เคารพกันเขายังมีการพักรบยังมีการพักผ่อนและบางทีพักเป็นหลายหลายวันเป็นเดือนก็มีแต่ข้าศึกที่มันรบที่มันกวนจิตกวนใจนี้มันไม่มีเวลาพักผ่อนตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาบางทีมันกวนตั้งแต่ได้ตื่นนอนตื่นมาเมื่อไหร่มันกวนเมื่อนั้นสารพัดอาวุธที่มันจะเอามาประหัตประหารจิตใจสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชังข้าศึกมันเอาสิ่งที่เรารักและเราชังนี่ล่ะมากวนจิตกวนใจเป็นอาวุธที่จะประหัตประหารจิตใจของเราอยู่เป็นประจำนักบวชนักรบจะต้องมีอาวุธคือธรรมนักบวชนักรบจะต้องมีอาวุธคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนักบวชจะต้องมีอาวุธคือศีลเป็นอาวุธศีลเป็นอาวุธธรรมชาติศีลประหารข้าศึกที่กวนใจธรรมชาติสมาธิเป็นธรรมเครื่องประหารข้าศึกเพื่อที่กวนใจธรรมชาติสติ
ปัญญาเป็นธรรมเครื่องประหารเป็นธรรมอาวุธเครื่องประหารฆ่าศึกคือกิเลสเครื่องกวนใจกิเลสมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดธรรมะอาวุธที่จะมาประหารฆ่าศึกก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมองไปข้างนอกไม่เห็นเพราะกิเลสมันอยู่ในจิตมันอยู่ภายในจิตในใจของเรานี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้น้อมมาดูจิตเสมอมันก็จะเห็นเดี๋ยวมันเอาอันนั้นมากวนเดี๋ยวมันเอาอันโน้นมากวนเอาของอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้กวนซ้ำกวนซากสิ่งอันเดียวกันวันนี้มันมาเอามากวนพรุ่งนี้มันก็เอามากวนอีกวันมะรืนมันก็มากวนอีกมันไม่ได้เอาของนอกโลกสิ่งที่เราตาไม่เห็นมันเอาสิ่งที่เรารักมากวนมันเอาสิ่งที่เราชังมากวนธรรมอาวุธคือสติคือปัญญาจะต้องศึกษาให้แจ่มแจ้งสิ่งที่กิเลสเอามากวนจิตกวนใจของเรานั้นถ้าหากว่าเราศึกษาธรรมเสมาวุธของเรามีกำลังพออาวุธที่กิเลสมันเอามาประหารประหารเราอาวุธอันนั้นจะสลายตัวไปอาวุธอันนั้นจะหมดสภาพไปสลายตัวก็ใช่หมดสภาพก็ใช่เนื่องจากว่าสติปัญญาธรรมอาวุธของเรามีกำลังเหนือกว่าเราต้องผลิตสติผลิตปัญญาของเราอยู่เสมอสัจธรรมอริยสัจเป็นธรรมที่จะฝึกปัญญาของเราให้มีความแหลมความคมและความละเอียดสัจธรรมอริยสัจธรรมเป็นธรรมที่จะฝนจะรับสติปัญญาของเราให้มีความแหลมความคมยกอริยสัจธรรมมาเป็นหลักเป้าหมายแล้วเอาจิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาจิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในวงอริยสัจนั้นเหมือนกับผู้ที่เขาฝนมีดรับมีดเขาเอามีดถูกระหินถูกระหินสัมผัสอยู่กระหินอย่างนั้นผลระออกมาก็คือมีดนั้นมันคมสติปัญญาของเราจะมีความแหลมความคมสามารถที่จะประหารสิ่งติดอาวุธที่เป็นของข้าศึกได้นี่ต้องอาศัยสัจธรรมนี่แหละเป็นธรรมเครื่องฝนสติฝนปัญญามองอริยสัจธรรมมองที่ไหนนี่มองเข้ามาหาผมหาขนหาเล็บหาฟันหาหนังเพราะอันนี้ล้วนแต่เป็นอริยสัจทั้งนั้นอันนี้ล้วนแต่มีสัจจะมีความจริงของเขาทั้งนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ล้วนแต่เป็นของเกิดล้วนแล้วแต่เป็นของเปลี่ยนแปลงล้วนแล้วแต่เป็นของที่จะต้องสลายจะชิ้นส่วนอันไหนอันไหนทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกสลายไม่มีในกองอริยสัจกองนี้คำว่าชาติความเกิดชาติความเกิดก็คือตัวนี้มันเกิดตัวนี้มันเกิดก็คือตัวนี้แหละเป็นกองตัวอริยเป็นกองอริยสัจไม่ต้องไปรูปคำลังเลสงสัยตำรับตำราที่ไหนนี่ธรรมอาวุธนี่มันไม่อยู่ในตำรับตำรามันอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้สัจธรรมที่เป็นธรรมขัดเกลาจิตใจให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความแหลมความคมมันมีอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้เดินก็ดูลงไปตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้านั่งก็ดูลงไปรอบครอบตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้า
อยู่ในอิริยาบถก็ดูลงไปในกองนี้ดูผมก็เป็นเส้นๆดูขนก็เป็นเส้นๆดูเล็บก็เป็นเกล็ดๆดูฟันก็เป็นซี่ๆดูหนังก็เป็นแผ่นๆดูเนื้อก็เป็นเนื้อดูกระดูกก็เห็นเป็นกระดูกดูเส้นดูเอ็นก็เห็นเป็นเส้นเป็นเอ็นดูให้มันชัดในกองสัจธรรมอันนี้ชาติความเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นทุกขณะและมันก็เปลี่ยนแปลงทุกขณะและมันก็สลายทุกขณะจะว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมีความคงที่มีความคงตัวมีความเป็นแก่นเป็นสารสักขณะเดียวก็ไม่มีนี่จึงว่ากองนี้เป็นกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองอริยสัจกองใจกองไตรลักษณ์ให้หยั่งจิตเข้าหากองสัจธรรมกองนี้ในเมื่อจิตของเราแจ่มแจ้งในกองสัจธรรมกองนี้นั้นละสติปัญญาของเราแจ่มแจ้งขึ้นเอาและขึ้นแล้วนี่ในเมื่อสติปัญญาของเรามีกำลังใส่แก่แจ่มแจ้งในกองอริยสัจธรรมอันนี้แล้วทีนี้กิเลสมันจะเอาอะไรมาเป็นอาวุธมาซ้ำมาเสียบมาเตะมาแทงจิตใจของเรากิเลสที่มันเอาอาวุธมีเป็นมันได้อาวุธมันไม่ได้อาวุธจากที่อื่นมันเอาอาวุธที่มีอยู่ในเรานี่เองผมก็มีอยู่ในเราขนก็มีอยู่ในเราเล็บก็มีอยู่ในเราฟันก็มีอยู่ในเราหนังก็มีอยู่ในเราของเกิดของแก่ของตายมีอยู่ในเราทั้งนั้นกิเลสมันเอาอันนี้แหละเป็นอาวุธของมันทำไมมันจึงเอาอันนี้เป็นอาวุธของบังคับประหัตประหารจิตใจของเราได้ด้วยได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่แจ่มแจ้งในกองอริยสัจกองนี้กองเกิดกองนี้กองแก่กองนี้กองตายกองนี้ยังไม่แจ่มแจ้งถ้าหากว่าแจ่มแจ้งแล้วนี่กิเลสมันหมดอาวุธเตะก็มันหมดสภาพหมดสภาพเพราะสติปัญญาธรรมพระสติไปปัญญาไปของเรานี่มีกำลังพอนี่อาวุธของกิเลสมันก็เต็มโลกที่มันเคยว่าให้ประหารเราแต่อันนั้นมันหมดสภาพแล้วหมดสภาพเพราะในสติปัญญาเพราะธรรมอาวุธของเรามีกำลังเหนือกว่าจึงให้พากันตื่นตัวอยู่เสมออย่าพากันอยู่อย่างหลับเดินยังคงก็เดินอย่างหลับนั่งสมาธิก็นั่งอย่างหลับไม่นั่งอย่างตื่นไม่เดินอย่างตื่นอยู่ในอิริยาบถใดๆต้องตื่นอยู่เสมอตื่นในกองที่อยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้พระพุทธเจ้าก็พระสาวกของพระพุทธเจ้าพ้นจากกองเกิดพ้นจากกองแก่กองตายพ้นจากของเกิดของแก่ของตายอันนี้ได้ก็พระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้านั้นก็มาแจ่มแจ้งในอริยสัจจะทำในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้เองไม่ใช่ไปหาแจ่มแจ้งที่อื่นดอกจึงอย่าพากันลูกคำลังเลสงสัยความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าไปลูกคำลังเลสงสัยล่ะมันก็ลูกตรงนั้นมันก็คำตรงนู้นมันหาความจริงจังเข้าหาจุดที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาถอดถอนกิเลสมันไม่ขัดมันไม่จริงจังในการที่จะไอ้อย่างจิตอย่างใจเข้าไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวก็ไปจุดโน้นเดี๋ยวก็ไปจุดโน้นเดี๋ยวก็ไปไหนต่อไปไหนนั่นน่ะท่านจึงว่าลูกคลําศีลพัดก็ลูกคลําไม่มีความจริงจังเข้ามาหาจุดกองอริยสัจจะทํากองนี้ไม่ต้องไปลังเลสงสัยอย่าไปลำเลืองเลสงสัยอย่าไปคิดถึงตำรับตำลาอย่าไปคิดถึงที่ไหนเราติดอะไรเราหลงอะไรเราก็ต้องแก้ตรงที่เราติดเราต้องแก้ที่เราหลงเรารักอะไรเราชังอะไรก็ต้องแก้ตรงที่เรารักเราชังนั่นกิเลสตัณหามันเอาอะไรมาเป็นข้าศึกกวนจิตกวนใจเราก็ต้องทำให้แจ้งสิ่งที่กิเลสตัณหามันเอามาเป็นอาวุธเครื่องกวนจิตกวนใจของเรานั่นแล้วเราจะไปหาที่ไหนตำราที่ไหนมันมากวนจิตกวนใจเรานี่ไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่มันเป็นข้าศึกกับเราเดี๋ยวอยู่มันกวนจิตกวนใจของเราอยู่ถ้าหากว่าเราไม่จริงจังเข้าในจุดที่มันกวนจิตกวนใจของเราเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะทำลายอาวุธของกิเลสให้หมดสภาพในที่สุดเราก็กลายเป็นคนหมดสภาพไม่มีสภาพไปนักรบไม่มีสภาพนักรบหมดสภาพก็กลายเป็นนักหลบนักหลีกนักนี่นักเกิดนักแก่นักตายนักรบนักหลีกนักเกิดนักแก่นักตายนักตาภายแต่กองกระดูกนักเกิดนักแก่นักตายนักตาภายแต่ของตายเกิดมาก็ได้โอเค
เอาของตายแขวนคอเกิดมาก็เอาของตายแขวนคอเกิดมาก็เอาของตายแขวนคอนี่แหละนักหลบมันเป็นอย่างนี้หลบจากสัจธรรมของจริงนักรบมันต้องตรงไหนเป็นสมรภูมิกระโดดเข้าจุดนั้นเดือนสว่างเดือนหงายเดินจงกรมจะนู่นสี่ทุ่มห้าทุ่มนู่นนั่งภาวนาจนสว่างกะที่มันเห็นมันเห็นทุกข์เนี่ยเนี่ยจะหาคิดถึงทุกข์ที่ไหนทุกข์ในอริยสัจเหรอถ้าหากว่าเราไม่มองเข้ามานี่ล่ะมันไม่มีโอกาสที่จะเจอน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาร่วงเข้ามาร่วงเข้ามาร่วงเข้ามาให้มันมาอยู่ในกองทุกข์ไงกองเกิดกองตายกองเกิดกองตายกองเกิดกองตายกองนี้เดินไปทางไหนก็เห็นเราเดินไปเห็นขาเดินไปขามันมีอะไรมันมีกระดูกมันมีเส้นมีเอ็นมันมีเนื้อแล้วมันก็มีหนังห่อเอาไว้ตรงไหนมันก็มือไอ้มันก็มีเส้นมีเอ็นแล้วมีเนื้อมีหนังห่อไว้ทั้งนั้นหนังมันสวยไหมเนื้อมันสวยไหมเส้นเอ็นมันสวยไหมกระดูกมันสวยไหมนี่ถ้าหากว่าเห็นแล้วมันตรงไหนมันก็ใจหาเอตรงไหนมันก็ใจมันก็เห็นหมดเห็นจุดใดจุดหนึ่งมันหักเห็นไปหมดเพราะกระดูกมันก็เป็นกระดูกเหมือนกันหนังก็เป็นหนังเหมือนกันเนื้อก็เป็นเนื้อเหมือนกันดินก็เป็นได้เหมือนกันน้ำก็น้ำเหมือนกันลมก็ลมเหมือนไฟลมก็ลมเหมือนกันไฟก็เหมือนไฟเหมือนกันให้มันแจ่มแจ้งล่ะมันตลอดมันเปิดเผยหมดถ้าหากว่ารู้ไม่แจ่มแจ้งจะรู้สักกี่เท่าไหร่ก็ช่างเถอะมันก็ลูกคำดูอยู่นั่นล่ะรู้แจ่มแจ้งรู้เจยเยรู้ลูกขณะเดียวเท่านั้นล่ะแจ่มแจ้งไปหมดทำลายดิอาวุธของกิเลสให้หมดสภาพอาวุธของกิเลสก็ครอบคือกองเกิดกองตายกองนี้กองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองนี้กองนี้จังกองทุกขังกองนาตากองนี้กองสัจธรรมกองอริยสัจธรรมกองนี้ล่ะถ้าเรายังไม่แจ่มแจ้งแล้วกิเลสมันเอาสัจธรรมที่เรามีอยู่นี่อันนี้ล่ะมาเป็นข้าศึกกระดับของเรานี่สุดเสียเป็นไงหมดยุคหมดสมัยที่ไหนความเกิดก็ยังมีความแก่ก็ยังมีความตายก็ยังมีทุกขสัตว์ยังสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเอ้ยแล้วในหมดยุคหมดสมัยมันไม่หมดเป็นดอกในเมื่อสัจธรรมเป็นธรรมเครื่องประหัตประหารกิเลสสัจธรรมเป็นธรรมเครื่องทำลายอาวุธของกิเลสให้หมดสภาพยังมีอยู่มรรคผลนิพพานในยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดยุคขาดสมัยให้พากันจริงจังลงไปเชื่อมั่นลงไปร่างกายอันนี้มันก็หาอะไรที่จะเป็นแก่นสารหาอะไรที่เป็นตัวตนของเรามันไม่มีมันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันที่มันเสียไปทุกวันเนี่ยนั่นแล้วยังว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเหรอมันหมดไปหมดไปหมดไปที่มันมีอยู่นี่มันกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปมันยังมีนะเดี๋ยวนี้ไอ้กินเข้าไปของเราเหรอมันกองดินกองอุจจาระดีๆนี่กินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงก็ยังว่าเป็นของเราของเราของเราของทิ้งกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองตายดีๆนี่ข้าวก็ตายปลาก็ตายปูก็ตายหมูก็ตายไก่ก็ตายผลไม้ก็ตายผักหญ้าตายทั้งนั้นเอามารวมเป็นกองคนกองสัตว์อุบายที่จะทำลายความยึดความถือนี่เอามาใช้ให้หมดพลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาธรรมอาวุธไม่ใช่จะไปหยิบยืมจากพระพุทธเจ้าธรรมอาวุธไม่ใช่จะไปหยิบยืมจากตำรับตำราพระสาวกในของที่ไหนธรรมอาวุธมันต้องผลิตขึ้นในเรานี่จึงเป็นของเราธรรมอาวุธยืมเขามานะเป็นของยืมเป็นของปลอมธรรมอาวุธเป็นของแท้มีประสิทธิภาพนี่มันต้องผลิตขึ้นมาเองและเป็นสมบัติของเป็นของเราเองผลิตขึ้นมาเองเป็นสมบัติของเราที่ชอบทำอยู่มากด้วยกันหลายองค์หลายท่านต่างองค์ต่างพากันจริงจังต่างองค์ต่างพากันจริงจังอย่าเปิดเจิดไปเจออย่าเผลอตัวถ
ถึงว่าจะมีหน้าที่มีการงานอะไรก็ช่างเถอะอันนั้นเป็นเรื่องของโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปทั้งนั้นอะไรมาแล้วมันผ่านไปอะไรมันมาแล้วผ่านไปผ่านไปทั้งนั้นที่มาแล้วไม่ผ่านไม่มีที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีที่มันผ่านเข้ามาแล้วสัมผัสสัมพันธ์มันไม่ผ่านไปไม่มีจึงว่าอย่าไปสนใจสิ่งที่ผ่านไปและอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่มาถึงเกี่ยวข้องเฉพาะปัจจุบันเกี่ยวข้องเฉพาะปัจจุบันนี้นี่กองทุกข์เป็นกองอยู่ตรงนี้กองแก่กองตายมันกองอยู่กองนี้กองทุกข์กองแก่กองตายกองนี้หรือกองเรากองเราเหรอนี่มันแก่ทุกวันมันตายอยู่ทุกวันแล้วยังจะว่าเป็นกองเราอยู่เหรอถามเราจี้เข้าไปเพื่อให้ตัวกิเลสมันที่มันยึดนั่นน่ะมันยอมจำนนมันยอมจำนนคือยังไงมันแจ่มแจ้งขึ้นมามันลูกคำมันไม่แจ่มแจ้งนั่นน่ะกิเลสมันยึดให้มืดหมดอุทกาลยึดให้มืดศึกษาเข้าแจ่มแจ้งขึ้นมาอำนาจของกิเลสคือความมืดที่มันยึดติดมันสลายไปทันทีและจะเอาอะไรมาครอบถ้าหากว่าไม่อันมันอันนี้ไม่ครอบเราจะเอาอะไรมาครอบถ้าหากว่าอันนี้ครอบเราไม่ได้มันจะมีอะไรเดี๋ยวก็คนนั่นตายเดี๋ยวก็คนนั่นตายเดี๋ยวคนนั่นตายเดี๋ยวคนนั่นตายในโลกอันนี้คนเกิดมาตายเท่าไหร่แผ่นดินอันนี้มันสูงมาเป็นหมื่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 นเป็นนั่นล้านกี่ฟุตฟิตนี่คนและตับคนและสัตว์เกิดตายทับถมนี่มันกองดินดีๆนี่กองดินและคนที่เกิดมาใหม่คนที่เกิดมาใหม่ก็กินเศษขอดสัตว์และคนที่ตายไปนั่นนะกินแผ่นดินก็กินเศษคนกินเกษตรสัตว์ที่เกิดมาไอ้ปณิตาดีเป็นต้นไม้ขึ้นมาเป็นผลไม้ขึ้นมาเป็นผักเป็นหญ้าขึ้นมากองคนกองสัตว์มันทับถมกันขึ้นมาแล้วล่ะอันนั้นที่ว่าเศษคนเศษสัตว์เราก็ยังอร่อยหนอแซ่บหนอของเรากินเข้าไปยังไปของเรากินเข้าไปของเราของเราอะไรมันต้องกินทุกวันเพิ่มเติมเข้าไปทุกวันหมดไปทุกวันหมดไปทุกวันนั่นใจมันก็จะองอาจกล้าหาญขึ้นมามันหนักมือเนื้อหนักตัวมันมืดมนอนตะการมันก็สว่างขึ้นมามันหนักแก้งหนักขาหนักเนื้อหนักตัวมันก็เบาขึ้นมากายเบาจิตเบาเดินยังกลมมันลอยไปนี่ต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งบางทีแกว่งแขนพ่อกิเลสมันก็ยิ้มโอ้สหายมาแล้วเสี่ยวๆมันว่ามันไม่ได้ว่าฆ่าศึกศัตรูที่จะประหารมันจะส่งใจไปคิดถึงอันนั้นอันโน้นอย่าส่งใจไปคิดถึงท่านผู้หนึ่งผู้ใดอย่าส่งใจไปคิดว่าผู้นั้นดีผู้นั้นไม่ดีผู้นั้นผิดผู้นั้นถูกอย่าส่งไปส่งใจเรื่องของกิเลสมันเรื่องของความบ้าของเจ้าของมันเรื่องของความวุ่นวายฟุ้งซ่านของเจ้าของเรื่องของกิเลสเจ้าของทั้งนั้นไม่สนใจอะไรกับคนอื่นนั่นแหละกิเลสมันกวนใจจำไหมล่ะกิเลสมันไม่กวนใจเรานั่งเราก็สบายนอนอยู่เราก็สบายทำยังไงเราก็สบายใครจะเป็นยังไงกับคนอื่นของเขานี่โจเป็นนักรบหรือนักหลบไม่ใช่หลบอยู่แต่หูเลยเราเดี๋ยวนี้วันเดี๋ยวเรียกอธินอนคุณลุกล่ะลุกประดังสมาธิไม่ใช่ว่าสมาธิอีกแบบนักรบสมาธิต้องแบบนักรบใจไม่ล่ะใจของเรานี่มันต้องคมต้องแหลมต้องเฉียบอะไรผ่านมามันขณะที่มันผ่านมันแจ่มแจ้งทันทีไม่ต้องไปอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปพิจารณาอะไร
นั่นต้องเป็นอย่างนั้นมันจึงทันกับกิเลสถ้าหากว่าไม่แจ่มแจ้งในกิเลสมันเอาซะก่อนแล้วผ่านมานั้นกิเลสมันเอาซะก่อนแล้วคิดว่าอะไรผ่านมามันต้องชัดในสิ่งที่ผ่านมาทันทีไม่ไปต้องหนึ่งไม่ต้องเป็นหนึ่งสองสามถ้าว่าหนึ่งสองสามไปทางกิเลสกิเลสมันไม่ได้นับใช่ไหมล่ะมันนับหรือเปล่าหนึ่งสองสามแล้วมันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะทำเครื่องที่จะชนะกิเลสมันจะเป็นหนึ่งจะมีหนึ่งมีสองมีสามไม่ได้มันต้องรวดเร็วต้องแหลมต้องเข้มคมต้องเฉียบมันจึงกิเลสมันจึงยอมอยากเห็นความจริงจังอยากเห็นมากๆทีเดียวความเด็ดเดี่ยวมันมีเท่านี้จริงจังเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนักรบสมรภูมิอยู่ตรงไหนก็โดดเข้าตรงนั้นคำว่าถอยหลังไม่มีอยากเห็นอย่างนั้นหลบไปนั่นหลบไปนี่หลบจริงกระทั่งอะไรจนกระทั่งหมอนมีแต่น้ำลายหมอนมีแต่ลายลอยน้ำลายไหลกิเลสมันก็บอกให้ดมน้ำลายของเจ้าของนั่นล่ะบัดคืนมันก็ยังเด็กข่มหัวให้นอนให้ดมอยู่ฮะอย่าไปคิดวันนี้ทำอย่างนั้นวันนั้นทำอย่างนั้นเหนื่อยต้องพักผ่อนอย่าไปคิดกิเลสมันมีทุกอย่างอะไรสักหน่อยมันเอามาอ้างอะไรสักหน่อยมันเอามาอ้างนะอย่าไปคิด